เล็บมาใหม่หรอใช่เล็บละ400ไม่แพงด้วยนะไหนลืมสังเกตขอดูหน่อยสิโหพี่แพ้รวยว่าอุ๊ยเมสเสจเข้าโหแพ้เปลี่ยนมือถืออีกแล้วหรออืม iPhone 11ด้วยนะหูเธอเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยที่บ้านเราส่งมาให้อ่ะเนี่ยใช้ยังไงอ่ะก็ใช้ไม่หมดเลยนะชีวิตเธอนี่เหมือนเจ้าหญิงเลยนะคงงั้นมั้งนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนักเรียนโอเคครับนั่งลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะพี่ฟ้าวันนี้พี่ฟ้าอะไรมากินเอ่ยกระเพาะหมูไข่ดาวหูทุกวันเหมือนกันนะเนี่ยของเรายังไม่ทุกวันเหมือนน้องดาวนะน้องดาวไข่ต้มทุกวันเลยก็บ้านหนูยากจนดีค่ะพี่ฟ้าแถมไข่ต้มเนี่ยยังมีประโยชน์อีกด้วยนะพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็ชอบกินไข่ต้มเหมือนกันคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ฟ้าเอากล่องเข้าลงมาให้เราหรือเปล่าเปล่าก็ไม่เห็นบอกอ่ะเอ้าบอกไปแล้วแต่เข้าห้องน้ำอยู่ก็ไม่ได้ยินรอด้วยนะอย่าเพิ่งกินหมดเดี๋ยวจะรีบไปรีบมานะฝนเดี๋ยวโอเคโอเคอุ้ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเปียกหมดฟ้าฟ้าแกะกินข้าวของเราหรือเปล่าเปล่านี่ข้าวเราก็มีทำไมต้องไม่กินของเธอด้วยงั้นใครกินน่ะดูนี่ดิเฮ้ยแล้วใครแอบกินข้าวของแกอ่ะฝนคุยอะไรกันน่ะเสียงดังลั่นเลยอ้าวแพ้แพ้กินข้าวด้วยกันสิไม่อ่ะวันเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะแพ้เธอยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่ทำไมเหรอฝนแล้วทำไมมีเม็ดข้าวติดที่ผมเธอล่ะแพ้จริงด้วยแพ้เธอแอบกินข้าวของฝนหรือเปล่าสงสัยเราเดินผ่านโรงอาหารข้าวก็เลยกระเด็นติดไม่จริงพูดมาตรงๆดีกว่าแพใจเย็นๆฟ้าฝนแพเขารวยจะตายเขาไม่มาขโมยกินข้าวกล่องหรอกหืมใจเย็นฟ้าใจเย็นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะเฮ้ยนั่นมันโจรขโมยเกงในนี่นาเฮ้ยหยุดนะโจรขโมยเกงในเหรอเฮ้ยหยุดสิเฮ้ยโจรขโมยเกงในช่วยด้วยครับช่วยด้วยนี่แพได้ข่าวว่าโรงเรียนเราอ่ะของหายเยอะเลยนะเธอต้องระวังตัวด้วยนะแพขอบใจนะวันคิดดูสิขนาดเกงในกีต้าร์ยังขโมยเลยโจรสมัยเนี้ยนิสัยไม่ดีเลยเนาะใช่เธอต้องระวังตัวด้วยนะขอบใจนะวันเอ้ายังไม่มีใครมาเลยเนี่ยนี่มันเพิ่ง7 โมงครึ่งเองนะคะครูจิรายุยังไม่8 โมงเลยค่ะเอ้าหรอเอ๊ะกระเป๋าตังค์ครูหายสงสัยครูจะลืมไว้ที่รถเดี๋ยวครูไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนนะค่ะครูจิรายุวันเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพอดีปวดท้องอ่ะได้รีบมานะจ้าThank you.
แล้วหายใครมางัดรถเราเนี่ยพี่แพรสเต็กอร่อยไหมคะลองกินดูสิขอบคุณค่ะพี่แพรอร่อยไหมโอ้โหสเต็กอร่อยขนาดนี้เลยเหรอคะพี่แพรรู้อย่างนี้น้องดาวเก็บเงินซื้อตั้งนานแล้วอ่ะงั้นน้องดาวเอาของพี่ไปกินเลยจะดีเหรอคะพี่แพรดีสิพี่อิ่มแล้วเย้ขอบคุณค่ะพี่แพรนี่แพรเธอทั้งสวยทั้งรวยทั้งใจดีด้วยนะเนี่ยกินใครเขาอีกล่ะฟ้าพอดีเราเหนื่อยอ่ะเราซื้อน้ำไม่ทันเราก็เลยต้องมากินของเธออ๋อแล้วนี่กินข้าวหรือยังไม่อ่ะเดี๋ยวเราจะออกกินข้างนอกวันฝากซื้ออะไรไหมอืมไม่อ่ะขอบใจนะอืมไม่เป็นไรงั้นเราไปก่อนนะโอเคพี่คะพี่ฟ้าพี่ฝนพี่วันน้องดาวเกิดอะไรขึ้นข้าวหนูหายค่ะพี่ฝนข้าวที่หนูห่อมามันหายน้องดาวหาดูทั่วแล้วหรอหายได้ไงหนูหาดูทั่วแล้วค่ะไม่มีไม่รู้ใครขโมยไปจะมีใครซะอีกล่ะในโรงเรียนเนี้ยก็มีอยู่คนเดียวที่ขี้ขโมยฟ้าอย่าปากปั๊มคนมั่วสินิสัยไม่ดีใช่ไม่ใช่วันก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่มีหลักฐานเราจะปากปั๊มคนอื่นไม่ได้นะคะพี่ฟ้าหลักฐานเหรอไม่ยากหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจับขโมยกันฮัลโหลคุณพ่อขาเงินค่าเทอมที่โอนมาหนูกดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดมาหมด10,000เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเย็นนี้หนูก็เอาไปจ่ายแล้วค่ะค่ะคุณพ่อขอบคุณนะคะนี่พวกเราพักเที่ยงแล้วออกไปกินข้าวข้างนอกกันไหมเอาสิเอาสิเอาเลยค่ะดีจะได้ติดบรรยากาศบ้างแพ้ไปด้วยนะเที่ยงนี้หรอเราอยากไปกินข้าวที่ห้างอ่ะพี่วันเราเปลี่ยนไปกินข้าวที่ห้างก็ได้เนาะพี่แพ้จะได้ไปด้วยจริงสิแพอยากไปกินที่ห้างไหนล่ะพอดีเรายังไม่หิวอ่ะเราไปบ่ายๆนู้นแหละพวกเธอไปกันก่อนเลยนะว่างั้นไม่เป็นไรเอาเงินเก็บไว้ที่นี่ดีกว่าถ้าเอาไปห้างอันตรายไปก่อนนะแพไม่เป็นไรไปเลยหมื่นหนึ่งเลยเหรอเนี่ยวันมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะถ้าเป็นคนอื่นฉันจะไม่ว่าเลยแต่นี่เป็นเธอแพ้เธอทำได้ยังไงวันฉันขอโทษจำไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้เราดูแพงในขณะที่เราไม่มีการรู้จักประมาณตนย่อมทำให้เกิดความสุขทางใจอย่างแท้จริงเราขอโทษนะทุกคนบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเลยไม่เป็นไรแพ้ทุกคนผิดพลาดกันได้ขอแค่เธอกลับตัวกลับใจสังคมก็ให้อภัยวันนี้กับข้าวหลายอย่างเยอะเลยเด
เดี๋ยวหนูออมกลับมาเหนื่อยๆก็จะได้กินกันค่ะค่ะหัวหน้าออมเอางานมาทำต่อที่บ้านค่ะกะว่าจะให้เสร็จคืนนี้เลยค่ะหัวหน้าออมกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะค่ะแม่หนูกลับมาแล้วค่ะออมกลับมาเหนื่อยๆกินข้าวกับแม่ก่อนไหมลูกไม่หรอกค่ะคุณแม่หนูต้องรีบเคลียร์งานเวลาของหนูเป็นเงินเป็นทองอุตส่าห์ทำให้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่วันนี้ออมมีลุ้นรับตำแหน่งใหม่อันนี้นะคะค่าข้าวอู้ถ้าได้รับตำแหน่งใหม่หนูก็ได้เงินเดือนเยอะแล้วสิลูกเยอะสิคะคุณแม่ค่าแรงหนูชั่วโมงละเท่าไหร่แล้วลูกถ้าตำแหน่งใหม่นะหนูว่าน่าจะประมาณ 1,200 ค่ะคุณแม่หนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้ชั่วโมงละ1,200คุณแม่ขาข่าวดีค่ะหนูได้รับตำแหน่งใหม่แล้วจริงหรือเปล่าอ้อมวันนี้หยุดกินข้าวกับแม่ก่อนนะไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่วันนี้หนูต้องไปงานเลี้ยงบริษัทพ่อเขาจะเปิดตัวตำแหน่งใหม่ของหนูเดี๋ยวหนูขึ้นไปแต่งตัวก่อนนะคะออมเดี๋ยวลูกค่ะคุณแม่หนูมีเงินสักพันไหมลูกแม่ขอยืมหน่อยเอ๊ะคุณแม่เมื่อเช้าหนูก็ให้ไป1,000แล้วนี่คะจะเอาไปทำอะไรอีกคะคุณแม่เถอะนะมันสำคัญกับแม่จริงๆนะลูกก็ได้ค่ะคุณแม่แต่หนูไม่ใช่ ATM เคลื่อนที่นะคะเจอกันในงานนะคะยังค่ะออมยังไม่ได้ทานอะไรเดี๋ยวไปทานในงานค่ะออมลูกค่ะคุณแม่คุณนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่มีอะไรหรอคะนี่ลูก 2,400 เงินทำไมหรอคะคุณแม่ค่าแรงหนูชั่วโมงละ 1,200 ใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณแม่ทำไมหรอคะนี่เงิน 2,400 แม่ขอซื้อเวลาหนู2ชั่วโมงลูกคุณแม่หนูบอกเวลาหนูเป็นเงินเป็นทองแม่เลยขอซื้อเวลาหนูไงคุณแม่หนูขอโทษที่คอยไกลแปลมือที่จูงเราหัวหน้าขาวันนี้อ้อมไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้คนที่ออมรักที่สุดในโลกเขาซื้อเวลาออมแล้วค่ะและต่อไปนี้ออมจะให้เวลากับคนที่ออมรักไม่ให้เขาเหงาอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้าที่เข้าใจกินข้าวกันได้แล้วลูกออมค่ะคุณแม่เดี๋ยวออมจัดให้นะคะทานเยอะๆนะคะคุณแม่จริงอยู่การทำงานหาเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เวลาที่มีให้กับพ่อแม่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะทั้งชีวิตของพ่อแม่ก็ทำงานหนักมาเพื่อให้เราสบายถึงเวลาที่ท่านแก่ชราลงเราควรมอบความรักและเวลาให้ท่านบ้างก่อนที่จะมานั่งเสียดายในภายหลังนะครับแค่เธอยิ้มแค่นั้นมัน
ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอก